ถามขอปรบมือต้องขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยววันนี้เล่นมายากลให้ดูนะอันนี้ใครก็ได้ช่วยจับไว้ก่อนจับว่าผมเอากล่องมาต้นวางนานแล้วใช่ไหมใช่วางนานนะขายไม่ออกเลยพี่มีลูกเต๋ารถจาก600เหลือ480ก็ยังไม่ออกมีลูกเต๋ามีแก้วเชื่อไหมว่าตำรวจการจะจับโกงคนอื่นเขาจับโกงมันแบบนี้ชอบสีอะไรครับสีน้ำเงินสีแดงครับสีขาวต้องตกลงชอบใช่ไหมอ๋อชอบประมาณเดียวไม่แบบชอบกันคนละสีก็แล้วแต่ใช่ไหมถ้าชอบคนละสีก็แล้วแต่ว่าเอาสีน้ำเงินก่อนเดี๋ยวชื่ออะไรครับปุ้ยค่ะยากเลยนะไม่ชื่อไม่เหมาะขันหน้าจริงๆคนละชื่ออะไรดีบัวพวงเฮ้ยหน้าไทยๆเป็นชื่อที่แบบเฮ้ยชาติที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวรบกวนเขย่าเต่านะครับแล้วก็คว่ำเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะหันหลังให้มองโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็แอบดูทำแบบแอบดูนิดนึงครับเปิดให้หน่อยขอโทษทุกคนด้วยเฮ้ยตอนนี้รู้คนเดียวหรือว่ารู้ทั้งวงรู้ทั้งวงรบกวนช่วยนับ1ถึง6ให้ผมดูหน่อยครับ1 2 3 4 5 6มันมีพิรุธอยู่เลขนึงเฮ้ยอย่าผมเพื่อนอยู่แฮปพิรุธเหรอแฮปพิรุธไอ้ตรง1 2 3เนี่ยจะดูสบายช่วง4 5จะดูตอแหลมากคือแบบป้าพี่บอกเอาว่าไปคือจะแบบเห็นป่ะ1 2 3แล้วก็พอ4เนี่ย4 5 6ขึ้นมาเลข4ค่ะใช่ไหมอันนั้นฟุ้งเปล่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดได้เลยครับแก๊กอีกรอบนึงโอกาสมัน1ใน6ล่ะขออีกสักรอบการคะแนนการคะแนนสูงเราไม่มีลุ้นขัดโกยหรอกไม่ค่ะสักการเป็นสีด้วยการขย่าเต่าเนี่ยขย่าอย่างนี้เอาไว้เดี๋ยวผมลูกมันจะกิ้งเกินมืออาจจะมีของเดี๋ยวผมทำของให้มันล้างของเก่าก่อนล้างของแมวแมวไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรเล่นแล้วมึงเอาคนอื่นเล่นเลยระเบิดนะมอพักว่าตัวตัดสะโอเคการของเรียบร้อยเรียบร้อยเชิญครับทันยอดของการโฆษณาเราไม่มีทางจับพิรุธได้แน่นอนเรียบร้อยเอาแบบหน้าเดทพี่เต๋อแต่ว่าคนดูเลยครับดูเลยเดี๋ยวโอเคเวลาถ่ายต้องถ่ายเลข6ให้มันชัดๆเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเชื่อรู้ได้ไงวะถูกเลยเหรอถูกเลยเหรอถูกเลยยังไม่ได้เลขจริงเลย5บวก3ลบ2อะไรแล้วได้6หรือเปล่าประมาณนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องมีตัวแทนคนหนึ่งเราต้องสื่อกันชื่ออะไรครับหลิงค่ะคุณหลิงนะครับรบกวนทำตามผมผมจะหันหน้าหนีไปทางนี้อันดับแรกนะครับหยิบสีอะไรก็ได้ครับขึ้นมา1สีครับค่ะหยิบยังครับหยิบแล้วค่ะลองเช็คดูครับว่าเป๋ามีอะไรไหมครับไม่มีใช่ไหมครับส่งให้เพื่อนกำเอาไว้ครับกำแล้วแล้วก็หยิบอีกสีนึงขึ้นมาครับค่ะเช็คดูครับค่ะเช็คดูเสร็จแล้วส่งให้เพื่อนใส่กระเป๋ากางเกงไว้ครับค่ะใส่แล้วค่ะว่าเหี้ยลูกสุดท้ายใส่ไว้ในแก้วครับเฮ้ยแล้วคว่ำลงครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะแล้วก็ผมจะหันกลับแล้วนะครับครับเห็นไอ้กล่องเกมบนโต๊ะมั้ยครับครับหยิบขึ้นมาเปิดดูได้เลยครับไอ้ที่กล่องนี้ที่จับไว้นั่นวางไว้ตั้งแต่แรกเลยมันจะมีคำทำนายอยู่ดูไหมครับทำนายเวอร์เฮ้ยอ่านได้เลยครับลูกเต่าสีขาวอยู่ในแก้วลูกเต่าสีน้ำเงินอยู่ในมือลูกเต่าสีแดงอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวในแก้วพี่บอกลูกเต่าสีขาวอยู่ในแก้วใช่ไหมใช่เบอร์หนึ่งเฮ้ยกล้าทีจับจับว่าพี่เป็นอะไรกับหมอปลาอยากรู้ไหมใช่ได้ฟันหนูหัวพี่เองเฮ้ยครับผมอาจารย์คนนี้เท่าไหร่ผมซื้ออันนี้มันอยู่ในตะแกรงจับไว้ไม่ได้เปิดจิตวิญญาณหรอไอตัวนี้ไม่เชื่อด้วยอันนี้ยังไงวะอุ้ยเครียดเลยอ่ะไอเขียนมันเขียนอยู่แล้วแหละอันนี้มันหลอกเราไม่แต่ว่าเกม
หลักของมายากลมันหลอกเราอยู่แล้ววางคือแบบมันจะต้องเป็นหลักอยู่ให้ฉันหยิบอันนี้อันนี้ให้ไม่แต่มันเยอะเป็นหลักแบบที่เราเล่นเสร็จก็คนซ้ายก่อนต้องให้คนใกล้ก่อนแล้วก็แบบที่นี่หรือเปล่าไม่แต่สีอะมันติดมันผูกเองเนี่ยความเรื่องของการเป็นคนสุภาษิตเวลาไม่แม่แต่เป็นฟิลแบบว่าสีเนี่ยหนูอาจจะแบบเอ๊ะพี่หนึ่งครับพี่ชั้นสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างแฮงของมึงเท่าไหร่กับเชียร์กูมีกัน6คนเดี๋ยวกูหาซื้อเฉลยที่ดอกกูเข้ามาเป็นคนที่ใช่อ่ะเป็นอะไรอ่ะวันนี้เราเล่นเกมเกี่ยวกับการ์ดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมจะเอาการ์ดอันนี้มาเล่นกลให้ดูเอาสักประมาณ1พาระเดี๋ยวนะอันนี้คือไอ้กล่องที่ผมเล่นกันเมื่อกี้นะใช่ใช่เมื่อกี้เลยอ่ะก่อนอื่นเราให้ดูก่อนการ์ดมันก็การ์ดมีหลายรูปใช่ไหมครับมีหลายรูปนะขอไปตรวจที่แล็บก่อนได้ไหมได้เข้าไปไหนหยิบไปเลยอ่ะเราให้ทุกคนดูใครที่รู้ได้ไหมไม่ต้องอาจจะง่ายไปหน่อยโอเคแล้ววางไว้ป่าวใบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับจำกันได้นะเฮ้ยพี่เขาทายถูกอ่ะจำได้ไหมครับต้องอยู่ใบที่เท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้นะแต่เราจะไม่มีการสับไพ่ไม่มีการสับการ์ดช่วยแบนมือหน่อยสองข้างเลยข้างนี้ด้วยจำการ์ดได้ใช่ไหมจำได้ใช่รูปนี้ไหมเฮ้ยเบอร์หนึ่งใช่ถูกป่ะถูกเราเอาใส่ไว้ตรงนี้มันก็ยังขึ้นมาได้เดี๋ยวนะหลายคนว่าเฮ้ยเบอร์หนึ่งรูปคงไปยังมีเยอะใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ทำไมสิมันมีอยู่ใบหนึ่งที่มันจะไม่มีซ้ำเลยสำหรับเกมนี้ก็คือคุณกาดอยู่ไหมคุณเขียวคุณเขียวอยู่ไหมอาจจะอยู่ในนี้อันนี้เอาคุณกาดไปดูรอบนี้ผมจับตาดูดีว่าประมาณสักยี่ห้าประมาณ25มันเดิมแบมือนับเบอร์ได้เลยเหรอสองดูนะทีละคนนะอันนี้ใบเดิมก่อนนะเบอร์หนึ่งนะผมเอาเบอร์หนึ่งนะวางไว้ตรงนี้ตอนนี้ปิดไว้ตะกี้เราจะหาเบอร์อะไรนะเบอร์การ์ดคิดถึงเบอร์การ์ดคิดถึงสีเขียวไว้หนึ่งสองเบอร์มาเฉลยตะกี้เราเอาเบอร์การ์ดนี้เบอร์การ์ดเนี่ยใส่ไว้ตรงกลางก่อนใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวรอบนี้เฉลยเราหงายเลยนะเราหงายเลยนะเลยได้เห็นชัดชัดเบอร์การ์ดมันอยู่ตรงนี้นักไม่ยากลเนี่ยเขาจะใช้ความไวตอนที่พี่ขย่ามือเบอร์การ์ดมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนดูนะตอนนี้เบอร์การ์ดอยู่ตรงนี้พอพี่ขย่ามือจะขึ้นมาเฮ้ยอันนี้คือการคอนโทรลใบนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ก็เหมือนกันเราไว้ข้างล่างใช่ไหมปึ๊บพอเราขย่าปึ๊บโอ้ยมันจะสามารถขึ้นมาได้ประเด็นของการเล่นคนนี้คืออะไรรู้ไหมคืออะไรครับถ้าผู้ชมรู้ความลับเราแล้วอ่ะเล่นยากไอ้ว่าไอ้นี่รู้ป่ะจะรู้จากการไอ้นี่รู้ป่ะขย่ามือถูกไหมก็เลยถ้าเรารู้ครับดูนะที่ยากที่สุดคือพี่ไม่แตกเลยนะเฮ้ยมาเฮ้ยไปบนเหรอคะพูดเล่นเปิดเลยมึงจะพูดเลยไปก่อนผมอะมันยังไงผมจับตาแล้วเมื่อตอนที่พี่เขาไปวางว่ามันปึ๊บแล้วเขาเร็วมากเมื่อกี้พี่ผมบอกเลยเมื่อกี้ผมจับตาใครแต่ยายหนีไม่ได้ยายหนีไม่ได้แต่ผมจับตาอยู่เดี๋ยวนะใครมีเซนไอ้ที่พยายามปูมาตั้ง5นาทีคือเล่นแค่นี้ใครมีเซนมากที่สุดผมขอ1คนไม่ใช่มือใครมีเซนมากที่สุดไม่ใช่1คนอ่ะพี่โจ๊กพี่โจ๊กอ่ะน้องปุ๋ยนะน้องปุ๋ยเดี๋ยวผมแจกไพ่ลงมาทีละใบช้าๆครับพี่อยากให้ผมหยุดตรงไหนบอกว่าหยุดโอเคมั้ยช้าๆนะเนี่ยมีกระซิบมุกด้วยหยุดพอแล้วนะค่ะตอนนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด5ใบครับผมอยากได้เป็นเลขคู่เอาออกพันออกพันอ่ะโอเคตอนนี้เรามีกี่อัน4เราจะตัดช้อยนะเอามาให้ผม2อันอันนี้นะอันนั้นคือเอาเดี๋ยวเอามือปิดไว้
เดี๋ยวอันนี้คือจะทำอะไรจะตีเท่าไหร่ตกได้ไหมตกได้ไหมผมสงสัยผิดนี่ไงเลื่อนมือข้างไหนก็ได้ขึ้นมาหน้าหันข้างไหนก็ได้เดี๋ยวอันนี้กดไว้ปล่อยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ปล่อยอันนี้กดไว้อ่ะฮะสองหนึ่งมาแรงอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าจะบอกนะเลือกเองหมดเลยใช่ไหมกูว่าใช่ว่ะกล้าเนาะเฮ้ยเปิดเลยให้หายไปไปในมือว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วไอ้จริงหมดลุ้นแล้วนี่เป็นไปได้โอ้ยเราให้แล้วนะเราเลือกเองเขาไม่ยุ่งเลยนะพี่น่ากลัวผีกะเป็นอะไรเขาเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวผมไปโอ้ยเฮ้ยโอเคขอบคุณป้าเรียนไพ่ก่อนเดี๋ยวปีหน้ากูมาเล่นอ๋อเล่นแทนเหรออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเออาเสกขึ้นไปแล้วยังไม่หมดมีคนหนึ่งอยากดูแล้วขอต้อนรับพี่ฟุ๊กมือปีศาจผมกดเสิร์ชใน YouTube คลิป11ล้านวิวพี่ฟุ๊กมือปีศาจหมายจับจับเธอเล่นคนคลิปผมนั่งสาวเนี่ยอ่ะไม่ใช่หัวเราอยู่นี่ไปสวัสดีครับพี่ฟุ๊กครับสวัสดี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 ครับหลายคนก็โชว์มาแล้วเนาะครับงั้นวันนี้ผมโชว์เกี่ยวกับพี่ผมกันชื่อมือปีศาจมาจากตอนอายุ20เรื่องราวเรื่องราวโอเคเวนเวนี่เล่นกับสารล้วนเรียวแมจิกโอเคอ๋อพี่จะบอกว่าที่เล่นมาก่อนหน้านี้ไม่เรียวก็เรียว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 อย่าให้ตีกันสิอย่างนี้เลยมือมือมีสารเลยจะไม่มีการแบบหนึ่งสองเพิ่งจะแพ้แนวนะโอเคปกติเนี่ยพวกเราเนี่ยครับใส่เครื่องประดับเพื่ออะไรถามหน่อยเช่นแหวนอะไรเงี้ยประดับตกแต่งให้ดูดีขึ้นรวยใช่ใช้กระดาษมือไม่ใช่ให้อย่างนี้แต่ว่าผมเนี่ยใส่แหวนครับเพื่อสร้างผลงานน่าสนใจขอชมชื่ออะไรครับปุ๋ยค่ะปุ๋ยนะมันเล่นแต่กับมือหน้าตาเป็นคนบ้าตัวกลางอ่ะเป็นบ้าชาวบ้านชาวบ้านหนึ่งจริงชาวบ้านตลาดสี่มาดึงออกใช้มือขวาดึงไปแน่นไหมแน่นโอเคไปก่อนเดี๋ยวนี้บิดโอ้โหเจ็บดึงเจ็บมากโกรธใช่ไหมเนี่ยคุณบอกนะปกติเนี่ยของนักมายากลเนี่ยบางคนจะเลี่ยงการตรวจเนี่ยของพี่ตรวจได้สามารถเคาะแรงๆเลยปึ้งปึ้งปึ้งเชิญเคาะแตกมึงจ่ายนะเคาะหัวด้วยเคาะหัวด้วยบางคนบางคนคิดมากเลยเฮ้ยบอกว่าหัวไม่ขนาดเคาะหัวหัวนี่มันมีดีโมนี่เคาะหัวตอกตอกที่เกิดแล้วเนี่ยเคาะหัวเนี่ยเอาเล่นซ้อนเลื่อนเลื่อนอะไรได้ไหมเลื่อนข้างเดียวคะแนนโอเคแต่พี่ฟุ๊กเนี่ยจะจับ2นิ้วชี้กับโป้งเท่านั้นทำแบบนี้1 2 3ให้เรากำไว้ง่ายไหมง่ายไหมหนูว่าจะทะลุไม่โดนต้องไปแล้วต้องทะลุได้มันเป็นลองได้ก่อนโอ้เรื่องราวแล้วเสียวตรงตะปูโยนะเดี๋ยวก่อนถามก่อนง่ายไหมง่ายค่ะสบายมากเลยใช่ค่ะถ้าจำได้เดี๋ยวยืมตังค์อาร์ตอันนี้ตังค์ไหมเดี๋ยวอาร์ตอะไรวะอาร์ตจ่าย 2,000 โอเคนะเป็นอะไรกัน 2,000 นะเดี๋ยวหมดตัวถ้าพี่จำได้มันยกไปจำนวนกันเยอะอ๋อถ้าไม่หายโอเคได้มาครับถ้าเกิดว่าคว้าได้ 2,000 เอาไปง่ายพร้อมนะค่ะสองนิ้วสี่โค้งอันนี้ครับหนึ่งสองจับด้วยจับด้วยไอ้เหี้ยคือไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงเนี้ยนิ้วดาวไม่เข้าตาเลยมันจะจ่าซะเหลือเกินอันนี้ดึงออกแน่นใช่ไหมแน่นนี่ต้องดึงออกนี้ปึ๊บอย่างเงี้ยแป๊บคือการเล่นแหวนเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีครับแต่ว่าการเล่นที่สวยงามเนี่ยต้องจับ2นิ้วแต่ก่อนอื่นปัญหาคือนี่ต้องเลื่อนให้ออกไปแล้วแหวนไอ้เหี้ยมันจะถูกหรือเปล่ามันได้นะคนเนี้ยเลื่อนให้ออกไปมันตอนนี้อยู่มันตอนนี้บอกว่าโอ้แฮปปี้ตาดอันนี้ขอโชว์แล้วแต่ว่าศิลปะมือนะได้ครับเชิงมายากลสวยงามนะครับครับผมแหวนนะแหวน
ด้านนี้มองเห็นด้านนี้ไม่ค่อยเห็นว้าวนี่เลยฟึบเลยฟึบเลยอันนี้คือการฝึกหัดต้องเห็นนะ1 2เฮ้ยอย่าตกใจจับตาอยู่ดูอยู่นะ2นิ้วชี้โป้ง1 2เฮ้ยมันเข้านิ้วนานรู้ไหมว่าฝึกฝนความลับคืออะไรคนดูตรวจไม่ละเอียดอันนี้ปัญหาเลยเอาเหรอเพราะว่าเอาเป็นความผิดแล้วนะใช่ใช่ใช่เพราะถ้าปล่อยพี่เนี่ยเล่นแบบต่อไปเนี่ยเล่นแบบต่อไปมันก็จะหน้าต้องเนี่ยหล่อมันเนี่ยขยี้ขยี้อันนี้เขาเรียกว่าขยี้คือปล่อยให้หล่อไม่ได้ไม่ละเอียดนะเพราะว่าความรักของแหวนนะใส่จริงนะใส่จริงครับแหวนนี้มันมีกลไกหนึ่งสองติดต่อได้ทะลุนิ้วเว้ยบางคนสงสัยนิ้วอีกใช่ไหมสงสัยนิ้วใช่ยังไม่ทันตดนิ้วเลยตอนนี้หนึ่งสองเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ยอมเป็นตัดแต่งเลยแผ่นนิ้วอะไรนะฟูแผ่นนิ้วปีศาจเดี๋ยวเจอเปิดแผ่นจ็อบ500จะใช้เบอร์500 2,000 ฟูนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับอาจจะไปขอแผ่นจ็อบหน่อยมีอะไรเขาก็นั่งอยู่ด้วยแต่ไม่อยู่ด้วยต่อไปอะไรโชว์อาร์ตโชว์ป่ะอาร์ตมาอาร์ตมาอาร์ตมาวันวันไม่ทำอะไรนั่งสับไพ่สับไพ่เดินมาทางพี่วอมนิ้ววอมนิ้วนั่งสับไพ่ไม่จับอ่าคือตอนนี้พี่เขามายืนดูมึงด้วยกดดันด้วยมาดูกดดันมึงเลยกดดันด้วยต้องการผู้ช่วยอ่ะต้องการผู้ช่วยมึงมองมึงมองเพื่อนเพื่อนลองดูลองดูลองดูอ่าคร่าวๆให้ดูก่อนไพ่ทุกใบโอเคไม่ปกติไม่ปกติไม่ไหวไม่ต้องกันไพ่สติ๊กเกอร์ปกติใช่คราวนี้ผมจะให้พี่โจ๊กเนี่ยเป็นคนหาไพ่ผมจะไม่หาเองเพราะเดี๋ยวจะหาผมแบบขี้โกงมือเร็วอีกไม่ได้พี่โจ๊กพลังครับครับอาลิงหยิบไพ่ใบนึงได้อาทำได้อาทำได้โอ้เริ่มเลือกตัวเล่นคือเลือกตัวโชว์เลยโชว์เลยเลือกไอ้ตัวที่จับผิดที่สุดด้วยนะโอเคโอเควางเลยพูดได้ไหมว่าไม่ได้แล้วก่อนเรียบร้อยนะพี่โจ๊กครับครับหาไพ่ให้หน่อยพี่แต่งผมจะลองดูลองดูในนี้มันจะมีอาจจะมีโอเคลองเลือกดูลองดูลองดูมันจะมีผมได้ดูไปเรื่อยๆหรอจังหวะเนี้ยถ้าเห็นผมไม่ได้สื่อสารกับเขาเลยนะผมไม่ได้สื่อสารกับเขาเลยนะเพราะงั้นผมจะไปบอกเขาว่าเลขอะไรเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมหยอกชู2นิ้วนี่คืออะไรเมื่อกี้ไม่ใช่ชูตายนะครับชูตายนะครับผมเจอแล้ววางไพ่ไปเลยวางไพ่ไปเลยผมไม่จัดไพ่วางกันนะครับโอเคไพ่ที่หนิงเลือกเนี่ยคือเลขอะไรแจ็คอะไรแจ็คหลับตัดแจ็คข้าหลับตัดนะเออช้าช้าเฮ้ยไปแจ็ค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 ไปเล่นกับคุณคุณเบลิต้าเหมือนกันแต่คุณโดนไปเลยแล้วเลยแฮปปี้ใจกับอะไรกัน